กุมภาพันธ์นี้ครัวลั่นทุ่งโฉมใหม่เอชยายกทัพจัดเต็มเปิดศึกครั้งใหญ่จงทำให้อร่อยให้สถานทุ่งให้ได้นะครับรวมพล72คนครัวตัวท็อปทั่วฟ้าเมืองไทยสู่การแข่งขันปรุงอาหารไทยกว่า120เมนูจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะเป็นแชมป์ระดับประเทศคว้าโลกเชฟสถานทุ่งและเงินรางวัล 150,000 บาทพร้อมเสริมทัพความสนุกกับโก๋ตี๋และสุดยอดกูรูอาหารเชฟเคนวัชรวีผู้ก่อตั้งคลับมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์การมีอะไรมาจัดไหมมีตะโกนตังกวามีอะไรไหมเอามาหั่นมาวางเรียงมาใส่กระป๋องเมนูแรกนะครับรสชาติเกือบจะถึงแล้วแต่ยังไม่ถึงทีมที่ชนะในวันนี้แชมป์นั่นก็คือครัวลั่นทุ่งศึกเชฟสถานทุ่งระเบิดศึกนัดแรก5กุมภาพันธ์นี้10โมง10นาที